เจริญพรท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านแถมครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่เมื่อเกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศสดตาม Facebook ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยเอาไปออกทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตแล้วก็เอาไปออกทาง Facebook ของพระสาธิตธีระปัญโย3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดดอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้ทันตัวท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการในช่วงแรกได้อู้เอ่ยกันถึงบรรยากาศในการมาร่วมทำบุญถวายตานกุฏิเรือนพักสามเณรซึ่งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทพร้อมกับญาติธรรมทั้งหลายซึ่งมาด้วยตนเองแล้วก็ได้ให้ได้หอมกันมาผ่านทางบัญชีธนาคารของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตได้มาร่วมบุญกันนะซึ่งได้อนุโมทนากับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปพร้อมกับพระภิกษุสามเณรรวมไปจนถึงญาติธรรมทั้งหลายผู้ได้มาห่วมกินห่วมตานกันแล้วก็ได้อนุโมทนากับเจ้าภาพโฮงตานอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนะบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาห่วมกินห่วมตานกันในวันที่31ก็ถือว่าเป็นบุญส่งท้ายปีท่านผู้ฟังที่ทำไว้เป็นปัจจัยฮื้อส่งผลนะในปี2565นะได้อู้เอ่ยว่ามนุษย์นั้นอยู่ได้ด้วยบุญชีวิตดำเนินได้ด้วยบุญแล้วก็เกิดด้วยบุญเพราะนั้นต้องสร้างบุญเพิ่มเติมบุญต่อก่อบุญใหม่ใส่บุญแถมและได้อู้ได้เอ่ยกันถึงสถานการณ์โควิด-19ว่าช่วงนี้ประเทศไทยในการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ดีขึ้นนะดีวันดีคืนเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ติดใหม่เนี่ยก็อยู่ในหลักของ 2,000 กว่าคนนะคนที่เสียชีวิตก็อยู่ในหลักสาวหลักสิบหลักสาวแล้วก็แสดงความน่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์โควิดที่เป็นสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนหรือว่าโอมิครอนซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันแต่ว่าเห็นอันคุณหมอนะต่างสาธารณสุขนะต่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะหลายที่หลายตังได้โอ้กันว่าก็มันแพร่ระบาดเร็วแพร่ระบาดง่ายแต่ว่ามันบอกอันตรายเหมือนกับโควิดอันเก่าก็คือที่มันเป็นเดลสายพันธุ์เดลต้าเห็นนะก็บอกปอน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องระงับยับยั้งการแพร่ระบาดเพราะว่าโรคนี้มันเป็นผลกระทบต่อคนที่มีสุขภาพบอกค่อยดีมีโรคแทรกซ้อนมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันอย่างเนี้ยแล้วก็รวมไปจนถึงเป็นคนชราภาพนะอันนี้ก็ได้อู้เอ่ยถึงสถานการณ์เสร็จแล้วก็ได้อู้กันถึงเรื่องธรรมะซึ่งเอามาจากนักธรรมนะชั้นตรีเป็นธรรมวิภาคได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของอันตรายของพระภิกษุผู้บวชใหม่ซึ่งณปัจจุบันวันนี้ก็หาคนบวชยากพระเนนก็น้อยลงน้อยลงทุกทีทุกทีคนบวชก็ยากขึ้นนะฮะแต่ว่าเมื่อบวชมาแล้ว
ถ้าหากว่าอดบ่ได้ทนบ่ได้ต่อระเบียบนะต่อวิถีชีวิตในความเป็นคารวาสนี่ก็จะอยู่ยากอยู่ได้ไม่นานนี่เนาะแทนที่จะบวช1เดือน15วันก็สึกไปเหี้ยเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยตังคณะสงฆ์เพิ่นบวชต่ำสุดเนี่ย15วันนะ15วันได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอันตรายของพระภิกษุสามเณรบวชใหม่ว่ามีอยู่4ข้อเนอญาติโยมก็จำเป็นจะต้องช่วยนะพระ ระมัดระวังนะอันแรกก็คือเรื่องของการอดทนต่อคำสอนบ่ได้ก็คือเบื่อหน่ายต่อคำสอนขี้เกียจขี้คร้านซึ่งบรรพชิตวิสัยมันเหมือนกับคารวะวิสัยคารวะวิสัยจะกินยังได้จะอยู่ยังได้จะเอาตามสบายใจแต่ว่าส่งเนี่ยใครนอนก็นอนถ้าเปิ้นบ่ให้กินก็กินบ่ได้ถ้าเลยเวลาทำอย่างก็ค่อนข้างจะลำบากนะอันนี้อันแรกมันก็เลยอดก็เลยทนบ่ได้มันเป็นอันตรายของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ก็ที่สองเป็นคนหันแก่ปากหันแก่ต้องอดทนต่อความอยากกินบ่ได้เนี่ยโดยเฉพาะณปัจจุบันวันนี้เนี่ยมีสื่อเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวเบิดเปิ้นกินนั้นเบิดเปิ้นกินนี้มีร้านนั้นมีร้านนี้เด็ดอร่อยนะถ้าบวชใหม่แล้วมาได้ฝึกได้หัดได้พัฒนาตัวเก่ามาได้ระมัดระวังตัวเองเนี่ยจิตมันก็จะลงไหลไปตั้งกินนะโอ้ใครอยากกินแต่เดี๋ยวรอสุดก่อนเด้อนะลาตำราเนี่ยสึกก่อนเวลาอันนี้ก็คือเรื่องของการกินแต่เรื่องคือเรื่องของการเพลิดเพลินในกามคุณนะทายานอยากเมื่อมันได้สูงสูงได้สุขที่มันสูงขึ้นไปนะกามคุณนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสธรรมารมณ์นะที่ใครได้พอโง่งามๆนะใครได้ยินเสียงม่วนๆนะใครได้กลิ่นหอมๆรสอร่อยถูกต้องสัมผัสที่มันนุ่มนิ่มนะมันเป็นตัวเจ้ามันก็บ่ได้อย่างนั้นนะมันยังบิณฑบาตเนี่ยเปิ้นใส่อย่างมากก็ฉันอย่างนั้นนะที่เปิ้นฉันเปิ้นคือฉันมันเลือกไม่ได้ว่าจะฉันอันนั้นจะฉันอันนี้จะกินอันนั้นจะฉันอันนี้นะมันไม่ได้ก็ต้องเอาตามที่เจ้าบ้านเปิ้นตาลมาเปิ้นตาลน้ำพริกเขากับฉันน้ำพริกที่จริงมันกับลำนะน้ำพริกเนี่ยโอ้เหมาะขนาด แต่ว่าพระหนุ่มคนรุ่นใหม่นะมันไม่ค่อยหอมเนี่ยมันก็เป็นอันตรายสำหรับพระรวมไปถึงลูกสาวงามๆอย่างเงี้ยกินรสเสียงที่มันถูกต้องสัมผัสดีงามมันก็มาได้นะฮะแต่มันนึงคือรักผู้หญิงนะสติสตังเนี่ยเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ถ้าบริหารจัดการบ่ดีนะโดยเฉพาะสติเนาะถ้าไปหลงมัวเมามันก็เป็นอันตรายต่อการจะบวชจะอยู่แล้วก็สตังถ้าบริหารบ่โปร่งใสบริหารบ่ดีบ่ทำบัญชีบัญชีบ่มีรายรับรายจ่ายชี้แจงรายรับรายจ่ายบ่ได้ยังก็เป็นอันตรายอาจจะไปเข้าลักษณะเป็นเรื่องของการอันปรชิกนะขาดจากความเป็นพระภิกษุได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอันตรายของพระภิกษุสามเณรบทใหม่4ข้อเสร็จแล้วก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญอยู่4อยู่3อย่างเนอะอันแรกคือศาสนธรรมก็คือคำสอนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาก่อนรู้หูก่อนว่าเปิ้นสอนอะหยังนะอันอย่างที่บอกอ่ะถ้าจะศึกษาเนี่ยก็ต้องดูหนังสือนะอันแรกคือพระไตรปิฎกเป็นความรู้ชั้นปฐมภูมิเป็นความรู้เริ่มต้นเป็นความรู้พื้นฐานถ้ามีเวลาอ่านพระไตรปิฎกแต่ประเดี๋ยวนี้มีพระไตรปิฎกฉบับประชาชนลูกเนาะของอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพเปิ้นก็ย่อสรุปออกมาเฮาได้อ่านตัวถ้าบัดอ่านพระไตรปิฎกบ่ได้ก็มาอ่านหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะอ่านหนังสือของท่านววชิระเมธีนะอันนี้ก็ของหลวงพ่อไพศาลวิสาโลตัวเนาะอันนี้ก็อยู่ในแนว ในแนวธรรมะที่มันเป็นพุทธแท้นะสื่อพุทธแท้ออกมาศึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนทำความเข้าใจก่อนเมื่อ
ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ให้คนทั้งหลายได้รู้โดยนะอันนี้คือศาสนธรรมศาสนวัตถุถ้ามันบ่มีก็แปลงนะอย่างที่พระสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ว่าบ่ดีเป็นเพลิงพักก็จะสร้างขอฉันจะสร้างโรงครัวขออภัยจะสร้างโรงครัวตอนนี้กำลังระดมทุนอยู่เดี๋ยววันหน้าวันตาท่านผู้ฟังมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันก็คงใช้เวลาเมินอยู่นะฮะอันนี้คือโรงครัวนะบะหมี่ก็แป้งศาสนวัตถุแต่ว่าแป้งแล้วก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของความเรียบง่ายความประหยัดแล้วก็ประโยชน์นะเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะบะหมี่ก็แป้งแต่งด้วยความเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อันนี้คือเรื่องของงานศาสนวัตถุทีนี้เมื่อมีแล้วมีละกุฏิวิหารศาลาแต่มันพังก็ซ่อมนะอันนี้คือศาสนวัตถุมามีก็แปลงแล้วพังก็ซ่อมเนาะศาสนบุคคลก็อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโดยเฉพาะยารักษาโรคไม่ใช่ว่าเอายาไปตานให้เปิ่นอย่างเดียวแต่หับเป็นภาระหับเป็นธุระไปส่งเปิ่นไปห้องยุคห้องยาไปหาหมอนะถึงวันนี้ตัวเจ้าพระสงฆ์วัดต่างๆเนี่ยจะไปไหนนี่ก็หาคนขับรถยากนะจะไปห้องยานี่ต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นไข้ป่วยนี่นะต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปตามเวลานะเมินนานอ้อมปุ้นอ้อมเพโดยเฉพาะขาครับนี่เนาะไปส่งบ้านนั่นไปส่งบ้านนี้ก่อนจะปีกถึงวัดก็โอ้ลำบากนะปีกถึงวัดก็ลำบากไปก็ลำบากนะเพราะนั้นเนี่ยต้องหับเป็นธุระเป็นภาระไปส่งเปิ่นไปหงยาดูแลอุปถัมภ์บำรุงเปิ่นบ่คือเปิ่นป่วยเปิ่นไข้อาที่เป็นป่วยเป็นไข้ติดเตียงก็จำเป็นจะต้องไปพอนะไปพอบ่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของอสม.อย่างเดียวใช่ว่าเป็นหน้าที่ของอันพี่น้องเป็นอย่างเดียวนะเฮาเองเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธนะก็จะต้องไปดูไปแลเพิ่นเอาแผ่นเพิ่นไปเฮอเอานั่นเอานี่ไปพอไปคอยดูแลเยียวยารักษาเพิ่นอันนี้คือศาสนบุคคลในส่วนหนึ่งและสองเกื้อกูลให้เพิ่นได้ศึกษาธรรมให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมะเวลาเปิ้นนักในเรื่องของการศึกษาธรรมะโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหนังสืออย่างที่บอกก็คือพระไตรปิฎกหนังสือพุทธธรรมหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสหนังสือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะให้เปิ้นได้อ่านเรียนรู้เข้าไปทำความเข้าใจไปแล้วก็ให้เปิ้นได้มีโอกาสได้เผยแผ่อย่างครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเนี่ยก็ได้เผยแผ่ธรรมเนาะหลายรูปนะเดียววันพรุ่งนี้นะวันที่5เนี่ยก็จะได้ไปประชุมกันที่เวียงป่าเป้านะเชียงรายเป็นการประชุมพระสงฆ์ในเครือข่ายพระสงฆ์นักพระนักจัดรายการวิทยุขึ้นสีขาวนะแอมรอบหนึ่งนะหลังจากที่ปีที่แล้วประชุมกันละครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็รอบแอมรอบหนึ่งได้มาประชุมชุมนุมกันอู้เอ่ยกันหนึ่งสถานการณ์ที่จะถึงนี้ก็คือเดือนเมษาบักกี้วันเนี้ยบักกี้เดือนเนี้ย 2-3 เดือนเนี้ยสถานีวิทยุจะถูกยึดขึ้นคลื่นนะยึดขึ้นคลื่นแล้วก็อาจจะมีการจัดสรรใหม่ในการจัดสรรนั้นอาจจะมีเรื่องของการจะต้องไปเสียค่าบำรุงจะต้องไปเสียค่าซื้อคลื่นอย่างเงี้ยนะพอสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างใดเดียววันพรุ่งนี้ฮู้กันละนะว่าไอ้พี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยจะได้ฟังกันอยู่คำก่อหรือว่าอาจจะมดไปเลยบอกหูนะบ่ได้ฟังได้ยินกันแถมละเนี่ยนะที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายถ้าหากว่าสถานีวิทยุบ่มีแล้วเนาะรายการธรรมะบ่มีแล้วมีก็เพลงวันค่ำเนาะโฆษณายาโฆษณาครีมโฆษณาขายนั่นขายนี่มาตลอดเนาะโดยที่บ่มีสถานีวิทยุธรรมะเนี่ยมันก็กล่อยไปเลยนะท่านผู้ฟังนะมันก็บำม่วนมันก็บำงานไปเลยนะชีวิตหลายผู้หลายคนติดกับวิทยุธรรมะวิทยุก็ห่อเหี่ยวแล้วบำม่วนใจอ่ะบางคนนี่วันค่ำเปิดฟังม่วนอกม่วนใจบางคนก็เปิดแล้วก็ได้ยาไปตัวล้างถ้วยท
ทำกับข้าวกับปลากวาดบ้านถูบ้านทำนั่นทำนี้มันได้ฟังไปโดยโลกกับอันวิทยุนี่นะแต่พอบ่มีแล้วเนาะมีกับโฆษณามีกับเพลงเนาะมันก็ง่ำเหงาจิตใจนะอันนี้คือเผยแผ่เพื่อนได้เผยแผ่ธรรมะนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีโอกาสสนับสนุนเพื่อนเผยแผ่ธรรมะโดยเฉพาะสถานีวิทยุไปร่วมกันทำบุญการน้ำกับไฟของรายการวิทยุนั้นมันก็เป็นบุญอันหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องของศาสนาคนนะ1อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4 2เกื้อกูลเพื่อนได้ศึกษาธรรม3เพื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็4เพื่อได้เผยแผ่ธรรมถ้าทำอย่างเงี้ยนะพระสงฆ์ในประเทศนี้ก็จะเป็นพระที่มีคุณภาพเป็นพระที่มีคุณภาพชาวบ้านสามารถฝากผีฝากไข้ได้เพราะว่าเปิ้นพอกอยในระบบเนี่ยครบทุกเรื่องทุกอย่างแต่ถึงวันนี้มันหายากที่จะบวชเข้ามาก็น้อยโดยเฉพาะการศึกษาที่มันเปิดใหม่ให้คนได้ไปเรียนต่างนอกโดยทั่วเทียมกันก็บ่มีคนได้บวชเรียนละก็มีอยู่พ้องที่เป็นคนตุกคนยากแต่บ่มีที่ไปบ่มีเงินทองที่จะส่งเสียเรียนเนี่ยเนาะที่จริงก็เทอมมันฟรี แต่ว่าการนะการลดการเข้าการอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันหนักนะแต่ถึงวันนี้คนเข้าถึงหมดแล้วก็เลยบอกค่อยมีคนมาบวชตอนนี้เหลือประมาณ 200,000 รูปนะที่อยู่นี่ก็ออกไปนะยกตัวอย่างอย่าง2พศเนาะมหาไพวันครับมหาสมปองเนี่ยลาสิกขาไปประกอบอาชีพไปเป็นคารวาสไปแต่อย่างมหาสมปองนี่เปิ้นก็ถึงบละวัดละวาลาศาสนาเอา 10% จากการทำธุรกิจเอามาสนับสนุนพี่น้องพระสงฆ์หรือพุทธศาสนานะนี่นะอนุโมทนาอันที่อยู่ก็ซึกไปที่มีอยู่ก็สึกไปที่มีใหม่เนี่ยบ่เข้ามาแล้วที่อยู่เก่าๆเนี่ยก็บ่ได้รับการพัฒนานะอยู่ไปเป็นตุลุงตุป่อตุอาวไปประกอบพิธีกรรมไปเน้นประกอบพิธีกรรมนะวิ่งรับกิจนิมนต์ติหันตินี่ยังอันยังอีกิจนิมนต์ก็เป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมเตศกับเตศกรรมเตศธรรมะบ่เก่าโบราณบ่ได้บรรยายบ่ได้สร้างความเข้าใจอย่างก็เป็นพิธีกรรมไปอย่างเงี้ยมันก็บ่สามารถจะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ได้มันก็จะมีแต่สุดลงทีนี้เมื่อหันปัญหาแล้วเนี่ยเฮาก็จําเป็นต้องช่วยกันคือเปิ้นได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมคือเปิ้นได้เผยแผ่ธรรมแล้วก็อุปถัมภ์บํารุงด้วยปัจจัย4อันนี้คือองค์ประกอบของศาสนาถ้าเฮาดูแล3อย่างนี้คือศาสนธรรมศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนบุคคลเนี่ยเฮือดีเนี่ยพุทธศาสนาก็อยู่รอดนะพุทธศาสนาก็อยู่ได้โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้เป็นผู้สืบทอดสืบต่อเนี่ยก็จะอยู่ได้แต่ถึงวันนี้หันข่าวเนาะบึดตัวเจ้าด่าโยมออกอันสื่อพ่องเนี่ยนะที่วัดตังปูนนะบึดก็เจ้าคณะตำบลกินเหล้าเมายาโดนยับศึกเนี่ยบึดนั้นบึดนี่หลายเรื่องหลายราวล่าสุดนี่ก็นะตดตำแหน่งนะตึงรองเจ้าคณะจังหวัดตึงพี่น้องว่าสมณศักดิ์นะออกเป็นพระธรรมดาจากรองเจ้าคณะจังหวัดมันก็หันอย่างหลายเรื่องหลายอย่างแต่นั้นก็บ่ใช่เป็นประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีแค่ไหนช่วยกันดูแลช่วยกันทำนุบำรุงแค่ไหนเพราะว่าเขาก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้คือพุทธบริษัทเขาเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่สำคัญก็คืออุบาสกอุบาสิกานะเป็นผู้ที่คอยดูแลนะพระสงฆ์องค์เนนนะแต่ถึงวันนี้เนี่ยเฮาได้ทำหน้าที่มากน้อยแค่ไหนเราต้องมาพอเฮาตัวเนาะว่าได้สมบูรณ์ก่อนนะแต่พี่น้องที่ฟังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวอยู่นี่ก็แน่นอนว่าสมบูรณ์แบบนะในการกุฏิเรือนพักที่ผ่านมาคือวันที่31เนี่ยก็ได้มาห่วมกินห่วมตานกันนะเอาของฝากอันนั้นอันนี้มาเฮอมาถวายต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะอันนี้เป็นภาพรวมที่อู้ในช่วงที่แล้วมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงที่2ของรายการนะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงธรรมะแห่งหมวด1นะซึ่งตอนนี้อยู่ในหมวด4นะในธรรมวิภาคของหมวด4ได้อู้ถึงเรื่องของอาทิตย์ไอ้
อิทธิบาทนะอิทธิบาท4อิทธิบาท4อิทธิบาท4นั่นมันเป็นเครื่องชักนำบุคคลถึงสิ่งที่ต้องประสงค์สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่อยากให้ได้หมายความว่าถ้าเฮามีธรรมะ4ข้อนี้ก็คือมีอิทธิบาท4ข้อนี้เฮาปรารถนาอันใดเฮาก็ได้อันนั้นหมายใจว่าก็ปรารถนาอย่างเดียวแล้วมันจะได้นะต้องลงมือทำตามหลักการของมันถึงจะได้นะเพราะว่า พระพุทธศาสนานี้ตั้งบนฐานของเหตุของผลอยากก็ได้ผลต้องสร้างเหตุนะเหตุนั้นมันทำให้เกิดผลเฮาอยากได้อย่างอี้ถ้าเฮาปฏิบัติ4ข้อนี้เฮาก็จะเข้าถึงนะอิทธิบาท4คือธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จธรรมะที่นำไปสู่การได้ตามความประสงค์ได้ตามความปรารถนาได้ตามความมุ่งมั่นนะได้กึดอันใดได้อันนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักการของอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4นั้นมีอย่างพ่อข้อแรกคือฉันทะฉันทะนี้แปลว่าพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นเฮาพอใจทำก่อเฮาเต็มใจทำก่อเฮาฮักทำก่อถ้าเฮาเต็มใจทำเฮาพอใจทำเฮาฮักที่จะทำมันก็เป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งที่จะทำให้เฮาได้ในสิ่งที่เฮาอยากได้อันนี้อันแรกเนาะอันที่สองคือมีวิริยะคือมีความเพียรความพยายามมีความเพียรความพยายามเฮาให้ได้ละเฮามีฉันทะละเฮามีความปรารถนาละอันที่สองก็คือจะต้องมีความเพียรจะต้องมีความพยายามนะอันที่สามคือมีจิตตะเฮามีใจจดจ่อเฮามีใจจดจ้องนะมันมากแค่ไหนมันหนักแค่ไหนนะอันนี้อันที่สามอันที่สี่คือมีวิมังสาเฮามันตึกตรองไข้ครวนพิจารณาว่าเอฉันทะเฮาน้อยไปก่อวิริยะเฮาน้อยไปก่อจิตตะความจดจ่อจดจ้องมันน้อยไปก่อหรือว่ามันหนักไปนะพิจารณาไข้ครวนไตรตรองอันเฮามาลงดีเทลนะลงรายละเอียดสักหน่อยท่านผู้ฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเนาะอันแรกฉันทะอย่างที่บอกก็คือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นมันเป็นคุณเครื่องที่คอยกระตุ้นจิตใจท่านผู้ฟังให้เกิดความกล้ากึดแล้วก็ทำตามที่เขากึดเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียความเป็นไปได้แล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความชอบความฮักที่จะทำสิ่งนั้นได้หัวใจที่มันทุ่มเทนะเพราะว่าเขาเต็มใจที่จะทำมันนะคือนี้คือการมีฉันทะฉันทะเป็นประตูเริ่มต้น ของการเข้าถึงธรรมะกูอย่างถ้าเขามีฉันทะมีความฮักใคร่มีความพอใจมีความใคร่อยากเนี่ยเนาะมันก็จะได้ฉันทะนี้แตกต่างกับตัณหานะฉันทะนี้เป็นกุศลฝ่ายบวกนะส่วนตัณหานี่เป็นอกุศลฝ่ายลบตัณหาคือความอยากหรออยากได้นะอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยบ่อยากได้บ่อยากมีบ่อยากเป็นนี่คือตัณหาซึ่งมันนำไปสู่ทางเสื่อมแต่ฉันทะเนี่ยมันเป็นกุศลฝ่ายบวกอย่างเช่นเฮาอยากไปกินอยากไปทานอยากได้นิพพานอยากได้บุญอยากได้กุศลเนี่ยมันเป็นกุศลฝ่ายบวกนะฮะอันที่สองท่านผู้ฟังคือวิริยะวิริยะนี่ก็หมายถึงความเพียรประกอบในสิ่งนั้นความกล้าที่จะลงมือทำตามที่ตัวเก่าชอบทำด้วยความมานะบากบั่นบ่ย่อท้อทำด้วยหัวใจที่รู้สึกสนุกสนานกับงานจะมีปัญหาจะมีอุปสรรคก็เพียรพยายามแก้ไขโดยที่ไม่ยอมการตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จอันนี้คือมีวิริยะมีความขยันมีความเพียรมีความพยายามมีความมุมานะบากบั่นถึงแม้ว่าระหว่างทางจะเจอปัญหาจะเจออุปสรรคมากีดมาขวางเขาก็มองปัญหานั้นเป็นบิดาของนักประดิษฐ์ที่หรอ
ถ้าเขาก้าวผ่านข้ามผ่านมันได้เขาก็จะก้าวหน้าไปในทางหน้ามามองปัญหาว่าเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางบังเขาเจริญก้าวหน้าแต่มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นทุกหน้าที่ทุกแห่งทุกแห่งทุกคนทุกคนทุกท่านก็จะต้องเจอปัญหาบ่มีภัยในโลกนี้ที่บ่มีปัญหาท่านผู้ฟังเกิดมาปุ๊บก็จะราบรื่นไปตลอดชีวิตมันบ่มีมันมีขึ้นมีลงมีปัญหาอย่างที่เพิ่นว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอาทิตย์แทรกอาทิตย์กระแทกอาจารย์มดนี่นะมีมามดทุกรูปแบบท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็เจอมาทุกรูปแบบละนะตึงนักตึงเบาตึงน้อยตึงใหญ่แต่ว่าเขาก็ผ่านมันมาเขาก็พ้นมันมาแต่ท่ามกลางการผ่านการพ้นมันมาเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ลูกเขาได้การเรียนรู้การจัดการปัญหาเนี่ยอันนี้คือวิริยะนะความเพียรนะแต่มันนึงคือจิตตะจิตตะนี่ก็หมายถึงการเอาใจฟักไฟในสิ่งนั้นบ่วางธุระท่านผู้ฟังเอาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ทำด้วยความมั่นคงบ่ทำแบบเช้าชามเย็นชามบ่ทำแบบไฟไม่ฟางแต่ว่าทำไปเรื่อยๆบ่ขาดช่วงถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตั้งสติให้มั่นคงแก้ไขปัญหานั้นด้วยจิตใจที่มันบ่หวั่นไหวท้อถอยมีผลทำเพื่องานที่ทำอยู่เนี่ยมันบ่ล้มลงกลางคันมีใจจดจ่อจับจ้องยึดปิดอยู่หั่นนะเอาจนมันพดเอาจนมันสำเร็จถ้ามันบ่พดถ้ามันบ่สำเร็จบ่ปล่อยเนี่ยข้อนี้ทำผู้ฟังทำเพื่อกึดเติงหาพระพุทธเจ้าสมัยที่เลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นโพสถิยพามถวายยาคา8กำมือเอามาปูเป็นบัลลังก์นะเป็นอาสนะแล้วก็นั่งคดถวายลงไปใต้ต้นโพบินหน้าไปทางแม่น้ำ เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าตราบใดที่ข้าพเจ้าบ่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงแม้ว่าเลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปจะตายไปตัดนี้ก็ดีข้าพเจ้าก็จะยอมนี่นะตั้งใจแน่วแน่มีจิตตะนะความแน่วแน่แห่งจิตแล้วก็นั่งสมาธินะเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุนะโดยที่มายอมการก็มีพญามารเนาะซึ่งถ้าเป็นอันนามธรรมก็เป็นมารมาหลอกล่อหลอกลวงนะมาเปิดห้องว่ามาลู่ที่นั่งนะรูอาสนะเนาะแล้วก็มีมาร3คนมาฟ้อนมาลำมาอย่างยั่วยวนเนาะอันนี้เป็นรูปเป็นรูปธรรมนามธรรมก็คือกิเลส กิเลสที่มันอยู่ในใจที่มันครุกรุ่นอยู่มันจะถูกตัดถูกทำลายมันก็แสดงออกมาคือเท่านั้นละความเพียรละความพยายามละความตั้งใจแต่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมีใจแน่วแน่นักแน่นมั่นคงกับเรื่องของการจะบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยจิตใจที่มันมั่นคงนี่ก็ประหัตประหารมารทั้งหลายเนาะในเชิงนามธรรมเนี่ยในเชิงนามธรรมในเชิงรูปธรรมเนาะก็มีพระแม่ธรณีเห็นไหมมาบิดมวยผมนะเอาน้ำที่อยู่ในมวยผมเนี่ยท่วมน้องนะคือมารทั้งหลายนั่นได้หนีได้ห่างไปถ้าเป็นเชิงของธรรมะก็คือความเมตตาที่เขามีต่อสรรพสัตว์เนี่ยมันก็ชนะทุกอย่างจิตใจที่เอื้อต่อการคือการเกื้อกูลบุคคลทั้งหลายมันก็เป็นผลดีในยามนี้นะฮะแต่ถ้าโอในเชิงของนามธรรมก็น้ำหยาดที่เฮาหมายตานไปอีตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจังนี่นะน้ำหยาดเหล่านั้นสะสมมันน้อยมันน้อยมันน้อยเฮาหยาดน้ำไปหยาดน้ำไปเติมเวลาความทุกข์ความยากความลำบากมาบุญกุศลความดีนั่นก็จะพุทออกมาจากมวยผมพระแม่ธรณีไปท่วมไปทับบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงความบ่ดีบ่งามต่างๆให้มันสูญสลายหายไปเคยไปแอวท่านผู้ฟังที่รัชฉานของประเทศพม่าในวิหารของวัดแต่ละวัดเนี่ยทุกวัดเนาะแทบทุกวัดเลยจะมี
นอกจากจะมีพระพุทธรูปอยู่ตั้งบน มีอัครสาวกซ้ายขวาแล้วเนี่ยตั้งรุ่มฐานพระเจ้าท่านผู้ฟังก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ข้างหนึ่งแห่งข้างหนึ่งจะมีสิริคุตตอามาตสิริคุตตอามาตนี่ก็คือคนจำบุญคนจำบาตนะคนจำเส้นน้ำหยาดหมายตาลเป็นคนจดบันทึกว่าอันนี้เนี่ยความดีอันนี้เนี่ยความบ่ดีสิริคุตตอามาตเนี่ยนะในรับฉานบันทึกพระมาพี่น้องไตเนาะนะพี่น้องคืนเนี่ยร่วมกับปั้นหกพระแม่ธรณีไว้เพิกหนึ่งแล้วก็สิริคุตตอมาตเพิกหนึ่งเพื่อเป็นพยานว่าเนี่ยสองคนนี้เวลาเขากินเขาตาเนี่ยพระแม่ธรณีก็จะเก็บเอาน้ำยานั้นไว้นะเวลาเขาตุกเขายากเขาไปซบกับปัญหาพยานอันตรายต่างๆเนาะน้ำยานั้นก็จะหยาดออกคือความตุกความยากความลำบากต่างๆมันสูญสลายไปรวมไปจนถึงเก็บน้ำยานว่าเนี่ยเขากินเท่าใดเขาตาเท่าใดมีนักเท่าใดเนี่ยแห่งฟังหนึ่งสิริคุตตอมาตตนจำบุญและตนจำบาปก็จดไว้ว่าตาลมังอีเนอยายแก้วเนี่ยตาลตาซาบาทพอดีตาล50ลงมาตาล100 200 300ปัน5,000นี่นะจดบันทึกไว้เพื่อมาเอาไว้ประกอบการพิจารณาในวันสุดท้ายเมื่อเขาสิ้นใจไปอ๋อทำความดีนักกว่าความชั่วตายไปที่ดีอันนี้คือวัฒนธรรมของพี่น้องเจ้าขืนเจ้าไตที่อยู่รัชฌานประเทศพม่าอาตมาภาพได้ไปหันก็น่าสนใจที่จริงกำลังเกิดนะว่า ถ้าเฮียนปริญญาเอกเนี่ยจะไปทำวิจัยเรื่องนี้ถึงความเชื่อฐานความเชื่อเดิมว่าเพิ่นเชื่อกันอย่างไรถึงสร้างพระแม่ธรณีกับสิริคุตตอมาตไว้ฐานพระเจ้าเป็นความคิดเป็นความเชื่ออย่างใดน่าค้นคว้าน่าศึกษาน่าเฮียนหูนะท่านผู้ฟังนะนะเรื่องนี้ก็เนี่ย ก็คือจิตตะความมีจิตใจแน่วแน่จิตใจมั่นคงนะแอมอันหนึ่งอันสุดท้ายคือวิมังสาวิมังสาก็หมายถึงการมั่นตึกตรอง พิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เนี่ยเป็นการใช้ปัญญาในการทำงานท่านผู้ฟังนะใช้ปัญญาในการทำงานพิจารณาไตรตรองถึงสิ่งที่ทำว่ามันถูกต้องก่อหรือว่าบ่ถูกต้องมันมีผลทำให้งานที่ทำเนี่ยมันบ่ผิดพลาดรู้จักใช้ปัญญาแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคปรับปรุงการทำงานให้มันดีขึ้นเพื่อให้งานที่ทำอยู่เนี่ยมันดำเนินต่อไปได้อิทธิบาททั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นธรรมะที่หนุนเนื่องกันจึงต้องปฏิบัติให้มันครบทุกข้อไม่ว่าจะเป็นฉันทะความรักความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งมั่นวิมังสากันไตรตรองใคร่ควรเนี่ยให้ครบทุกข้อมันถึงจะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้นะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของชาวโลกแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อไปแถมคือใจใดในทางโลกแล้วก็ใจใดในทางธรรมอิทธิบาท4ธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จก็ฉันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยวิมังสาเฝ้าคอยตรวจตราในบรรดาธรรมะทั้ง4เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือวิมังสาวิมังสานะคือการใคร่ครวญไตรตรองบางครั้งบางทีเฮามีเวลาเกิดเพราะทำงานเจ้าแมลงออกเมื่อคืนก็ดูทีวีกินข้าวพ่อหนังพ่อละครแอวเล่นนะบ่มีเวลาเฮือมากึดมาไข้ครวนมันก็วนลูปอยู่เดิมๆเพราะนั้นต้องหาโอกาสหาช่วงจังหวะของชีวิต ช่วงใดช่วงหนึ่งเอามานั่งพิจารณายังจะสิ้นปีอ่ะต้องมานั่งพิจารณาว่าเออมีอันไหนที่เฮาทำสำเร็จแล้วพ่อนะแล้วก็คิดดูอันไหนที่ยังทำบ่สำเร็จท่องที่ยังบ่แล้ว ที่ยังบ่ได้ทำนะเพื่อที่จะเอาเป็นทุนในการจะทำต่อไปในปีหน้านะอันไหนที่จะควรละควรเว้นจะบ่ยะบ่ทำแหมแล้วอันกู้ปีอนามาภาพจะเป็นอย่างนี้สิ้นปีปุ๊บ มาไข้ครวญละว่าจะยะหยังจะทำอะไรอันอย่างที่ยะบ่แล้วที่ตั้งไว้ปีแล้วยังบ่แล้วเตื้อก็ยะต่อที่แล้วก็ละจบละนะปิด
เกมเนาะกัดหาทำไมมาไข้ควรใจตรองว่าที่มันสำเร็จเพราะอะไรอย่างฮะที่มันมาสำเร็จนี่เพราะอะไรอย่างนะมาพอความดีมาพอความชั่วมาพอเหตุพอปัจจัยอย่างต่างๆมันเป็นการไข้ควรนะวิมังสาเป็นการไข้ควรมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของคนที่จะเจริญก้าวหน้าแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันบกึดก็อยู่ป้ายวันๆเนี่ยฟินไปเล่นไปแอวไปทำงานไปมาได้คิดในแง่มุมมิติต่างๆเมื่อมันแตกออกไปเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่เพื่อนำไปสู่ความเจริญกว่ามันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องขยันคิดนะขยันคิดสันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยวิมังสาเฝ้าคอยตรวจตราอันนี้ก็คืออิทธิบาท4ธรรมะที่นำไปสู่ความเจริญ4ข้อนะฮะก็แหมอันหนึ่งท่านผู้ฟังนะแหมอันหนึ่งที่เอามาอู้มาเอ่ยกับท่านผู้ฟังนะทั้งหลายแหมอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะปิดท้ายก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็คืออธิฐานธรรม4นะอธิฐานธรรมนี่ก็หมายถึงธรรมะที่ควรตั้งไว้เป็นหลักแห่งใจต้องเป็นที่ยึดแห่งใจนะใจต้องมีธรรมะเป็นที่ยึดก็คืออธิฐานธรรมนะธรรมะที่ควรตั้งไว้เป็นหลักแห่งใจเป็นหัวใจสำคัญเอาไว้ยึดนะมีอยู่4ข้อนะข้อแรกก็คือปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรหูนะไม่ใช่ว่าปัญญานี่หมายถึงหูทุกเรื่องนะหูในสิ่งที่ควรหูบ่หูในสิ่งที่บ่ควรหู อันนี้คือปัญญาอันแรกอันที่สองคือสัจจะความจริงใจก็คือพฤติกรรมใดก็ได้ที่มันทำอย่างจริงใจนะทำด้วยความจริงใจอันนี้คือสัจจะอันที่สามคือจาคะสาระสิ่งที่เป็นค่าซึกของความตนีที่เหนียวออกไปจากจิตออกไปจากใจนะฮือเป็นคนเกื้อกูลฮือเป็นคนแบ่งปันฮือเป็นคนมีความเสียสละสูงขึ้นนะฮะแล้วก็แหมอันนึงคืออุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบอันไหนที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบเอาก็หลีกเว้นนะเพื่อให้ใจเอานั้นสู่ประสบพบเจอเข้าสู่ความสงบความสุขนะทีนี้มาลงดีเทลลงรายละเอียดสักหน่อยท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังเนาะที่ฟังอยู่ทางบ้านเพราะว่าเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่สักหน่อยนึงนะอธิฐานธรรมอย่างที่บอกก็คือธรรมที่ควรตั้งใจไว้เป็นหลักแห่งใจข้อแรกคือปัญญาก็หมายถึงความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลสิ่งที่ควรทำหรือว่าบอกควรทำปัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังแม้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนแต่ถ้าประมาท บ่รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ย่อมเสื่อมถอยน้อยลงจนกลายเป็นคนรู้ผิดก็คือคนบ่มีปัญญาคนเห็นผิดนะดังนั้นจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้ทางที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือการสดับรับฟังจากท่านผู้รู้อ่านหนังสือนะการคิดค้นหาเหตุผลการอบรมฝึกฝนตัวเก่าไว้ในทางที่มันถูกต้องนะปัญญาเมื่อใจพิจารณาสิ่งใดก็จะพบความจริงในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือปัญญาเป็นคนที่คิดอยู่ในทำนองคลองธรรมนะคิดบนฐานของเหตุผลมาเชื่ออันยังง่ายๆนะเป็นคนนักแน่นนะแต่ถึงวันเนี้ยชาวพุทธก็มีลักษณะผิดแผกก็ไปเน้นประเพณีวัฒนธรรมวันดีวันเสียวันนั้นดีเนอะวันที่จริงความเป็นพุทธเนี่ยมันบ่มีวันดีวันเสียนะวันนั้นเผาบ่ได้วันนี้ยะนั้นบ่ได้วันไหนพร้อมก็ทำวันนั้นนะพร้อมเมื่อใดก็ยะเมื่อนั้นอย่างวันที่31เนี่ยอาตมาภาพก็ไม่ได้สนใจว่าจะวันไหนดีบ่ดีวันรู้วันเสียเวลาก็เอาเลยมันพร้อมแล้วลูกนี่เนาะทำบุญเนี่ยอันนี้คือปัญญานะพิธีกรรมพิธีการต่างๆถ้ามันบ่สอดแทรกปัญญาเข้าไปก็ต้องตัดออกนะ
หลุดไปมันหายไปจากระบบพุทธแต่เมื่อความเป็นพุทธแท้ๆเนี่ยมันดำรงอยู่นะอันนี้คือปัญญาอันที่สองคือสัจจะก็หมายถึงความจริงใจท่านผู้ฟังคือประพฤติสิ่งใดก็ได้นะก็เมื่อได้แท้เมื่อได้จริงผู้มีสัจจะเนี่ยเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาหันความจริงในสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนั้นผิดแล้วก็ตั้งใจทำตามความจริงที่พิจารณาหันมาทำตามอำนาจของอคตินะสัจจะนี่คือความจริงใจทำอย่างจริงใจทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำอย่างลึกซึ้งนะนี่คือสัจจะแต่มันนั่นคือจาคะจาคะก็หมายถึงสละสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความจริงใจคือเมื่อบุคคลเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะทำแต่ก็มักมีสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความจริงใจอันจะทำให้เป็นคนเสียสัจจะก็คืออคติ4ลำเอียงเพราะหักลำเอียงเพราะจังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวอคติ4เนี่ยเป็นค่าซึกแก่ความจริงใจนะถ้ามีอคติแล้วเนี่ยความเที่ยงตรงความแน่นอนความถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันบ่มีเพราะว่าไปลำเอียงเพราะหักเปิ้นลำเอียงเพราะจังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเพราะฉะนั้นอคติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมันก็จะคอยขัดขวางบ่เฮือทำตามความตั้งใจนั้นก็รีบหาทางสละค่าซึกเหล่านี้ให้มันออกไปกำจัดอคติ4นะต้องเฮือเป็นคนที่มีใจสะอาดสุดเป็นห้องว่าบริสุทธิ์สดใสตัดสินได้ถูกต้องแม่นยำมาเอาอคติเนี่ยมาเป็นที่ตั้งนะและสุดท้ายอุปสมะท่านผู้ฟังอุปสมะนี้ก็หมายถึงสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบอันสิ่งที่เป็นค่าซึกแก่ความสงบตั้งใจนั่นก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลง3ตัวนี้ ทำเพื่อใจบ่สงบนะอย่างที่อันคนบักเก่าเพื่อนบ้านน่ะ4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2ตน2คนตามไป4คนหามก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ3คนแห่อันนี้ก็คืออุปสมะอุปสมะเนี่ยหมายถึงความสงบจากสิ่งที่เปลี่ยนค่าซึกแก่ความสงบค่าซึกแก่ความสงบค่าซึกที่ทำให้เกิดความสงบก็คือโลภโกรธหลง3ตัวนี้แห่เฮาเนาะแห่ไปซ้ายแห่ไปขวาแห่ตื่นขึ้นมาเนี่ยการทำงานแห่ไปตอกบัตรแม่เจ้าเข้าแม่แรงออกแห่ไปเก็บพักแห่ไปเก็บไม้แห่ไปสปะสามคนแห่เนี่ยก็คือโลภโกรธหลงนะอันนี้ตำราหนึ่งเนาะแต่ตำราหนึ่งก็บอกไตรลักษณ์นะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่สามคนแห่แห่ตำราหนึ่งก็คือโลภโกรธหลงท่านผู้ฟังสามอันเนี่ยเป็นวันนี้ชีวิตเราโดนแห่นะแห่แห่แห่นแต่เฮ้ยไปเนี่ยนั้นเฮ้ยไปเนี่ยนี่ตามกำลังความโลภตามกำลังความโกรธตามกำลังความหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำจัดข้าศึกที่มันทำให้จิตใจมันบ่สงบจิตใจมันฟุ้งซ่านเมื่อเราสงบระงับลงได้ก็สงบส่งผลให้กายวาจามันก็จะสงบไปโดยนะคือถ้ามันดีมันเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยใจเขาดีเนี่ยนะอันอย่างต่างๆมันก็ดีขึ้นตัวหมดแต่ถ้าใจบ่ดีเนาะสุ่มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธยุกยู่ยุกยูยับอยู่ไปด้วยความหลงมันก็จะบ่ดีบ่ครับอันนี้คืออธิฐานธรรมนะธรรมที่ควรตั้งไว้เป็นหลักคือมีปัญญามีสัจจะมีจาคะแล้วก็มีอุปสมะนะวันนี้อู้กัน3เรื่องท่านผู้ฟังเรื่องแรกก็คืออันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เรื่องที่2ก็คือประธาน4แล้วก็เรื่องที่3นี่คืออธิฐานธรรม4ประการในอู้ได้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟัง4อย่างด้วยเรื่องของอิทธิบาท4ไปตัวนะฮะในธรรมะโดยเฉพาะนักธรรมหมด4นะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาธิวัตร นั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพ
พระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดบันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ในวันศุกร์นะบอกว่าจะเป็นเจ้าก็ดีช่วงบ่ายก็ดีทุกวันศุกร์นะฮะพี่น้องที่อยู่ทางลำปางอำเภองาวอำเภอแม่ทะอำเภอเมืองนะหมู่นี้เนาะอำเภอห้างชัดอำเภอเกาะคาพอได้ยินกันนะในทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วเอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ว่าต้องไปกดกระดิ่งของ YouTube ก่อนต้องไปกดไลค์กดถูกใจของ Facebook แล้วก็เพจ Facebook ก่อนมาแอดเป็นเพื่อนกันนะฮะถึงจะได้ติดตามลำตัวกันนะฮะก็ท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะเปิดสายเมื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาสอบถามปัญหาโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดว่าชัดอย่างไรโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาร่วมอู้เอ่ยเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้อู้ไปให้มันกลมกล่อมให้มันสมบูรณ์ได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรขอบพระคุณครับพระอาจารย์สาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยลุงคำสิงที่เอือนบ้านห้วยกลางเอาสาธุลุงคำบ้านห้วยกลางบ้านห้องละปูนน้อครับสาธุวันนี้เป็นสายแรกเลยนะครับสัญญาณชัดเจนนี่เนาะลุงคำเนาะครับวันนี้ครับเจนนี่ครับโอ้สาธุอันอากาศละปูนเป็นยังไงพ่องบ้านห้วยการวันนี้วันนี้แบบพอหนาวครับโอ้กำลังสบายสบายเนาะลุงคำเนาะนะครับอันนี้ยังจะถามเพิ่มเติมพ่องก่อนลุงคำอ๋อคืออากาศสภาพแข็งแรงเด้อปีใหม่ปีนี้นะครับโอ้สาธุมาอวยพรกันปีใหม่ให้กำลังใจกันปีใหม่นี่เนาะสาธุตอนนั้นจงย้อนกลับไปหาลุงคำเนอะให้ลุงคำมีสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้เนอะครับสาธุโอทนาสาธุครับสาธุสาธุเจริญพรสายแรกจากลุงคำสีที่เคลื่อนละปูนบ้านห้วยการบ้านหงละปูนโทรเข้ามานะฟังกันตั้งแต่เจ้านะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระเจ้าครับอาจารย์ครับสาธุอันยมป้อแนะนำตัวน้อยผมไม่ยังเนาะป้าวินสันที่เล็กเนาะครับสาธุน่าเจริญอากาศเป็นได้พ่องยมป้อที่ตังปูนอากาศจะหนาวเย็นๆอะไรป้อหนาวไม่ว่าเขาหมอกเย็นๆบ่ป้อหนาวเนาะป้อเนาะนะครับครับอันสัญญาณเคลื่อนเป็นได้พ่องป้อชัดเจนดีโอ้สาธุอันอนุโมทนาบุญแล้วก็เจริญพรปีใหม่นะยมป้อเนาะครับครับสาธุสาธุเจริญพรครับนะป้อวินป้อวินบันสันขี้เล็กนะอันเชียงรายสายที่2เชียงรายสายแรกละปูนนะฮะท่านใดที่ฟังอยู่นะพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปางพี่น้องแป้น่านพะเยาเชียงราย
ละปูนแม่ห้องสอนเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122แต่น่านตัวเนาะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านใดอยากโทรเข้ามารวมรวมไอ้กันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรไปสาอาจารย์อ๋อสาธุป้าบุญตันเนาะครับสาธุเป็นโอ้สาธุเป็นยังไงพ่องละปูนยมป้ออากาศวันนี้ครับดีนะครับหมอกเย็นๆนี่เนาะป้อเนาะน่ะอันสัญญาณชัดเจนดีกว่ายมป้อชัดเจนดีแจ่มใสแจ่มแจ้งเนาะป้อเนาะน่ะครับต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจเนาะนะมีความสุขไปตลอดนะท่านนี่สาธุเจริญพรยมป้ออนุโมทนาสาธุป้อบุญตันเจดีสามยอดนะโทรเข้ามาจากละปูนนะฮะมาเฮือกำลังใจกันมาอวยพรอวยชัยกันในปีใหม่ก็ฝุ่นควันปีใหม่ยังคุกรุ้งอยู่นะยังตันอยู่เนาะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจโทรเข้ามาอวยพรอวยชัยกันได้นะฮะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระเจ้าพระเจ้าแม่อุ้ยอีกแม่สาวแม่เมืองฟังท่านอยู่นะเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนจ้าจ้าฟังตั้งแต่ศีรษะมาแล้วนะเจ้าโอ้สาธุตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนาะแม่เนาะนะเจ้าขอให้ท่านดีดีมีจงกันปีใหม่นะสาธุบุญนี้จงสถอนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาตลอดเจ้าใจนะเจ้าสาธุบุญนี้สะท้อนไปหาโยมแม่เนอะมาช่วงโควิดโควิดนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเมื่อคืนนี้วันอาทิตย์ได้ฟังโชว์ที่ตั้งแต่เปิดสายตั้งแต่ท่านขอที่สามองค์แล้วนะเอ๊ะแล้วมันจะได้ยินหรอแค่ตุลุงมันลอยสัมพอนังมันตึงหมดจิตอะมันคงใส่สายพิษขึ้นลอยนางแก้วแก่เนาะแม่นละแม่นละสัญญาณมาขึ้นลอยนางแก้วไปกำลังใจท่านเนอสาธุสาธุเจริญพรนะแม่เจ้านะเจ้าสาธุรักษาสุขภาพเนอสาธุนะแม่อิ่มจากเชียงใหม่เสมิงนะฮะ3จังหวัดแล้วเนาะพี่น้องละปูนนะพี่น้องเชียงรายพี่น้องเชียงใหม่หรือพี่น้องอันเมืองแต่เมืองน่านลำปางเนาะที่ไหนตั้งใดนะที่ได้ยินก็โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันและที่โทรมาแล้วก็โทรมาแถมนะที่เบอร์0641254122เบอร์064125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไม่สาเจ้าท่านอาจารย์สาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยเจ้าแม่ไข่เที่ยววงคำเจ้าโทรมาจากบ้านบัวกอ5ตำบลนครคีรีเจ้าโอ้สาตัวพี่น้องละปูนเนาะเจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้าขอท่านท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนี้ย้อนไปหาโยมแม่ตัวเนอะสาธุเจริญพรพี่น้องนครเจดีละปูนโทรเข้ามาอวยพรอวยชัยกันในบรรยากาศปีใหม่ก็ยังครุกรุ่นอยู่นะฝุ่นควันปีใหม่ก็ยังมีอยู่นะฮะตอนนี้ก็ติ๊กไปทำงานกันละวันเนี้ยเป็นวันแรกของการทำงานในปีพุทธศักราช2565หลายปีหลายตางก็เริ่มสตาร์ทกันวันนี้เป็นวันแรกก็ขอให้ญาติโยมนั้นทำงานด้วยดีทำงานด้วยความราบรื่นนะประสบความสำเร็จในการทำงานนะตลอดปี2565นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรไหว้พระเจ้าอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุนะจำเสียงได้แต่ขึ้นแนะนำตัวนะเป็นได้พ่องยมแม่ที่แจ้งห่มนะลำปางหนาวพ่องก็หนาวโอ้หนาวอยู่เนาะแม่เนาะนะอากาศกำลังเย็นมาละเนาะนะหนังไม่ใกล้สักกามว่าหัวไล่ยังหัวมาเป็นยังยมแม่เดี๋ยวยังมีโอกาสใหม่อยู่นะ
บันแน่ว่าบันแน่ว่าดำหัวปิดำหัวครูบาอาจารย์ผ้านักจัดรายการวิทยุในช่วงเดือนเมษาถ้าบ่ามีเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้นะก็จะจับที่นี่อ่ะนะเออเนี่ยก็จับจนจะมูไปเป็นทาค่ะยกเลิกเดี๋ยวก่อนนะโยมแม่เนาะนะปีนี้ก็เตรียมไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเดี๋ยวเราได้มาปะกันในเดือนเมษานะอืมจ้าโอ้เท่านั้นบ้านเห็นเห็นกลิ่นผ่านพระเจ้าคุณท่านว่ะอืมนะก็ทั้งหกมุ้ยผมนะที่อันพระแม่ธรณีเนาะอยู่ที่ฐานพระเจ้าหันอีเนาะแต่ว่าสิริคุตตาอามาเนี่ยบ่มีเนาะโยมแม่เนาะเออแต่แต่ว่าปุณณรัชฌานประเทศพม่าเปิ้นมีรู้เปิ้นจะเอาถึง2คนน่ะเนาะมันก็เป็นตอนนี้อันชายแดนมันเปิดตัวโยมแม่นะเดี๋ยวรอชายแดนเปิดบักกี้วันเนี้ยก็คงจะได้ไปมาๆกันประเทศพม่าเนาะน้องออนก็ต้องเล่นมาบ้านเลยจ้ะโอ้บ่เป็นอย่างโยมแม่ให้เปิ้นทํางานกันก่อนเนาะเดี๋ยวเปิ้นมีเวลาเปิ้นถึงมาเนาะมาถึงช่วงดังดีว่ามาตรวจโรคตรวจยังกันเดี๋ยวก่อนนี่เนาะเออกับอันตรายอยู่ช่วงนี้เพราะโรคใหม่มันกําลังระบาดเนาะเอาสาธุเจริญพรเจริญพรอนุโมทนาบุญนะโยมแม่ที่แจ้งห่มวงดอนนะฮะลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่วิหารที่บ้านเนี่ยก็มีนะที่ฐานพระเจ้าอ่ะมีพระนางธรณีแหมมันเป็นความเชื่อที่ใกล้เคียงกันประเทศพม่ากับบ้านเฮาเนี่ยนะเพราะว่าแต่ก่อนพม่าก็มายึดครองบ้านเฮาโลกเฮาก็ตกเป็นทาสของพม่าอยู่จักเบิ่นกันนะนะฮะก็ได้รับวัฒนธรรมของเพิ่นมาเหมือนกันนะพอดีมีสายเข้ามาทําสายนึงเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรพระเจ้าพระอาจารย์อยู่แม่ทองเจ้าด้วยการพระเจ้าอ๋อยมแม่สายทองเนาะอ๋อเจ้าสวัสดีปีใหม่นะเจ้าสาธุอย่างเดียวกันยมแม่แข็งแรงแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะเจ้าของแม่นี่นะเจ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านห้วยการเนอสาธุนะพี่น้องบ้านห้วยการบ้านโฮงหลับปูนนะเดี๋ยวมีเวลาก่อนจะได้ไปแอวต้องพูดนะบ้านห้วยการบ้านโฮงหลับปูนจะไปวันไหนยังใดเด้อก็จะบอกญาติโยมเนอะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ม25นาทีได้แห่มจัดหลายสายนะเรียนเชิญที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าได้สาเจ้าสาตุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอันนี้แม่เจ้าลุนจะตาทาเจ้าสายหน่อยเจ้าอันฟังจากตังใดยอมแม่แม่ริมปงแยงเจ้าปงแยงที่อันแม่ริมเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้สาธุแม่ริมแยมนะเจ้าอ๋อสาธุสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ทั้งปูนใช่สัญญาณรอบดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะแม่เนาะอากาศหนาวอยู่เนาะแม่เจ้าอันหนาวอยู่เจ้าทั้งปูนเป็นตึงเย็นนะใกล้ๆม่อนแจ่มมาเนาะนะเจ้าเออยังใดก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุสาธุเจ้าสาธุยมแม่จากโป่งแยงนะแม่ลิมนะโทรเข้ามารบูรบเอ่ยกันมาเช็คสัญญาณว่าชัดดีเนอะพระอาจารย์ต่างโป่งแยงนะต่างอันแม่ลิมปุ้นก็หนาวอยู่เนอะนะพี่น้องก็มีเวลาก็ไปแอลไปแหวนกันพ้องนะช่วงนี้ที่จริงมันเป็นช่วงไฮซีซั่นเหรอหน้าหนาวนี่นะคนก็ขยับขับเคลื่อนไปแอลฮั่นแอลนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันบางคนนี่บ่ออกจากบ้านเลยนะเพื่อป้องกันนะโรคที่มันจะมาระบาดนะฮะตัวดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อม
น้องตะจางเจ้าโอ้สาธุพี่น้องละปูนเจ้าตันสัญญาณเป็นในพ่องยมแม่สักเจนดีฟังธรรมะเจ้าและเจ้าโอ้ตั้งแต่ตีสามบุญแล้วน้อแม่น้อเจ้าเป็นในพ่องวันนี้คือธรรมะเป็นในพ่องมันเข้าอกเข้าใจดีโอ้สาธุฟังแล้วตื่นใจนะเนาะสาธุฟังกันแล้วโอ้สาธุพี่น้องตาจางฟังกันนักเนาะนะจ้าต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องตาจางอย่างใดก็รักษาสุขภาพนะโยมแม่เนาะจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรเจริญพรนะสาธุยมแม่น้อมจากบ้านตาจางละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าพี่น้องตาจางเนี่ยฟังกันนักมู้นะฟังกันนักฟังกันหลายหลายบ้านต้องเจริญพรพี่น้องตาจางไปเนอะนะฮะอันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเลยเวลาหันนักอยู่นะหลายสายเลยทีเดียวที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจ้าวัสดิ์เจ้าอาจารย์เจ้าอ๋อสาธุยมแม่เจริญพรอันแม่วางมาแล้วเนี่ยสาธุสาธุอากาศเปลี่ยนได้พ้องแม่วางเจ้าร้อนมองหวนเนี่ยเจ้าอ๋อกำลังสบายสบายเนาะแม่เนาะน่ะสัญญาณสัญญาณเปลี่ยนได้พ้องยมแม่สัญญาณขอชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีเออทำแม่สุดยอดเลยฟังปอม่วนเนาะแม่เนาะนะเจ้าเจ้าโอ้ดีจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกยมแม่เนอเจ้าสาธุสวัสดีปีใหม่กันนะเจ้าเจ้าเจริญพรปีใหม่เจริญพรสาธุนะยมแม่จากอำเภอแม่วางนะจังหวัดเชียงใหม่ฟังประจำนะเจ้าประจำโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณกันเช็คบรรยากาศกันว่าที่หั่นเป็นอย่างไรแล้วก็จะพออากาศตัวเนาะแล้วก็เรื่องของสัญญาณคลื่นก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันไปเฮือฟังกันม่วนกันจะมาได้ติดได้ครับนะติดๆดับๆอย่างเงี้ยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไหว้แก่เจ้าท่านสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ลาอยู่บนคอมนะเจ้าอ๋อสาธุพี่น้องเมืองลีเนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเออชัดเจนชัดดีเจ้าสาธุอันอากาศเป็นได้พ้องที่เมืองลีบ่เดียวนี้อันบ่พอหนาวแล้วเจ้าสบายดีกำลังเหมาะกำลังม่วนเลยเนาะแม่เนาะเจ้าอย่างใดแม่ล่าก็รักษาสุขภาพเนาะเจ้าโอ้สาธุท่านจะปวดสบายดีแม่เจ้าสาธุนะก็ตอนนี้สุขภาพก็เริ่มเข้าตีเข้าตามเจ้าสาธุเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญพี่น้องตั้งปุ้นบันฟังกันนักก่อยยอมแม่เออฟังกันแค่ไหนเจ้าแม่ปวงคำโอ้สาธุพี่น้องปวงปวงคำนี่เนาะนะเจ้าสาธุเจริญพรกับพี่น้องปวงคำที่ติดตามรับฟังกันคู่คู่คู่คนเนาะสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องเมืองลี้ละปูนวันนี้พี่น้องน่านนะสีเงียบไปเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะพี่น้องทางเมืองน่านทางอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองอย่างโมนั่นนี่ฟังกันนักอยู่นะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าสาธุเจ้าอ๋อพี่น้องหนองผ้าขาวเนาะสาธุสัญญาณเปลี่ยนได้พ่องคุณโยมชัดเจนเจ้าอากาศรู้เปลี่ยนได้พ่องพอดีพอดีเจ้ากำลังม่วนเลยเนาะแม่เจ้านี่เนาะต้องอนุโมทนาบุญสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าโอ้สาธุบุญนี้จงย้อนครับไปยังญาติโยมเนอะสาธุพี่น้องหนองผ้าขาวละปูนสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญพี่น้องหนองผ้าขาวที่ติดตามรับฟังโทรมาเฮ่อกำลังใจโทรมาเช็คสัญญาณโทรมาบอกสภาพอากาศก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังจากรายการธรรมพิวัตรซึ่งติดตามรับฟังกันเป็นประจำประจำทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ 16:00 ไปจนถึง 17:00
แล้วก็ตีห้าเกินไปจนถึงเช็ดมองแม่เจ้าตอนนี้เป็นช่วงที่เปิดสายเงื่อนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยเจริญพรแม่ทักทีมจากดงบะปินหวานบ้านห้องเจ้าโอ้สาธุบ้านดงบะปินหวานนี่เนาะเจ้าพี่น้องบ้านห้องละปูนเนาะอันสัญญาณชัดเจนดีก่อนยมแม่เจ้าสัญญาณชัดเจนดีเจ้าบ้านดงบะปินหวานนี่เพิ่นฟังกันนักก่อนเจริญพรเจ้าโอ้สาธุอย่างใดต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่บ้านดงบะปินหวานเนอเจ้าวันฟังจังวามเจ้าโอ้สาธุชื่นอกชื่นใจแท้ๆอย่างใดกับฟังน้องเจ้าสาธุอย่างใดกับติดตามรับฟังเนอไม่สาธุเจ้าสาธุนะโยมแม่จากบ้านดงบะปินหวานบ้านห้องละปูนนะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณ25นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-412215นาทีนะ064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรกับสาเจ้าธรรมอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่คำนวณตำบลเจ๊ซ้อนน้ำฝนเมืองปานน้ำปางเจ้าสาธุยมแม่คำนวณเจ๊ซ้อนเมืองปานตอนนี้อากาศเปลี่ยนได้พ่องยมแม่เจ้าหนาวมานี่ได้สองวันแล้วเจ้าเออเนี่ยอันที่แม่เหมาะนี่กับหนาวตอนนี้บ่มอยู่ในห้องนี่นะตอนนี้ อันปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะเจ้าเนอโอ้สาธุเช่นกันยมแม่ปีใหม่นะอันสัญญาณชัดเจนนี่เนาะแม่เจ้าชัดเจนนี้เจ้าแต่มันหายของเนี่ยเจ้าหายไปหลายนาทีเหมือนกันนะเจ้ามีขาดหายนะตังอันที่จะสอนเมืองปานเนาะนะเจ้าพี่ไม่นี่ขอให้พระอาจารย์นี้ช่วยก็ขาดกับบุญแข็งแรงเลยเด้อสาธุบุญนี้ไหลลูกไหลไผย้อนไผใครเจ็บอันใดอย่าได้มาเดือดมาเบียนเจ้าสาธุบุญนี้ย้อนไปหายมแม่อย่างเดียวกันเนอะแม่เนอะนะยังได้ก็รักษาสุขภาพอยู่เป็นแฟนรายการไปตลอดเจ้าแต่นั้นมันจังงามอยู่ตลอดอยู่ได้ทั้งแรมได้ทั้งแหวนโอ้สาธุอนุโมทนาบุญแม่ให้ถามพระอาจารย์ยังต้องลอยจ้าได้เลยพี่พระอาจารย์หวานขอท่านอาจารย์ให้แต่นั้นแหละแต่ไปเลยว่ะมันหลังเป็นการของพ่อแม่เป็นแม่ยิ่งมันเรียนพรเจ้าอันเป็นแม่ยิงแต่เจ้าไม่จะเหมาะกับว่าฮะมันจะทุกว่ะอันถ้าเฮาสวดแผลแล้วเฮาเป็นแม่ยิงนี่มันจะได้ก่อเองเนาะเจ้าได้เดี๋ยวฟังทางวิทยุเนอะแม่เนอะเจ้าไม่แค่ข้องใจได้เลยมาเจ้าดีละโยมแม่จับดีคำถามนี่เน็ตขนาดสาธุสาธุแม่สาธุแม่คำนวณเจ๊ซ้อนเมืองปานลำปางโทรมาแล้วก็ฝากคำถามไว้ว่าเฮาสวดธรรมจักรแล้วก็เฮาแปรตัวเนี่ยแล้วก็เอ๊ะแล้วมันเป็นกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถึงเสี่ยงเนี่ยแล้วเฮาญาติเนี่ยเฮาจะถูกกับเฮาเป็นแม่ญาติไม่ยิงมันจะผิดอย่างก็ฮะอีเนาะสรุปตอบฟันธงอีเนาะว่าไม่ผิดซ้ําเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีความงามยอมแม่เฮ่งสวดเฮ่งดีโดยเฉพาะการแปรนี่นะสวดไปเลยนะสวดภาษาบาลีตัวสวดแปรไปตัวเนี่ยซ้ําเป็นบุญใหญ่บุญหลวง เพราะว่าการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรเนี่ยมันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 1. เราได้ทำสมาธิ 2. เราได้ศึกษาคำสอนของพระองค์ 3. เราได้ปูชาพระรัตนตรัยเราทำให้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วโยมแม่ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวที่สวดแปรเนอะสวดต่อไปโยมแม่เป็นกุศลไม่ผิดนะตอบเรียบร้อยวันนี้มีสายก็มาดำสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่อง
จริญพรครับนมัสการครับอ๋อสาธุอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยหล่อเนาะครับผมสาธุเป็นได้พ้องสถานการณ์ตอนนี้คุณโยมก็มีนักนักแกนะครับบัตรเป็นนักโอ้พันกว่าลายเป็นทั้งประเทศครับอ๋อสาธุนะยังได้ครับน่าจะลมดีกว่านะครับอ๋อปลอดภัยแล้วเนาะนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับวันนี้วันสุดท้ายครับผมตั้งแต่อ๋อสาธุยังได้ก็ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยนึงก็ดูแลด่านกันมาหลายวันจะได้ก็กำลังใจคุณโยมที่อำนวยความสะดวกกับญาติโยมเนอะนะครับผมสาธุนี่กำลังใจทุกท่านเนอะสาธุบุญนั่นจงสะท้อนไปยังคุณโยมเนอะครับผมสาธุสาธุเจริญพรนะอันพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรอนะก็โทรเข้ามาบอกว่าตอนนี้เป็นวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของการตั้งด่านเฝ้าระวัง7วันอันตรายที่พี่น้องตำรวจพี่น้องปกครองพี่น้องอาสาอันอย่างที่เป็นร่วมมือกันเพื่อป้องกันการเจ็บกันเป็นจากช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ปีนี้ก็ค่อนข้างจะดี2ปีมาละอุบัติเหตุน้อยลงนะเพราะว่าคนบ่ค่อยสัญจรแล้วก็สัญจรกันยังมีสติที่จริงหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เล่านะท่านผู้ฟังถ้าเมาเหล้าหรือว่าง่วงเหล้าไปขับรถเนี่ยมันอันตรายทุกอย่างเลยบอกว่าจะเป็นเมาหรือว่าขับเสี่ยงต่อการจะไปจุไปจนกันแต่ว่าถ้ามี2 อย่างเนี่ยปลอดภัยนะแต่ก็ต้องขอบคุณต้องอนุโมทนาแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องปกครองพี่น้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดูแลอำนวยความสะดวกกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับไว้สาครับท่านอาจารย์สาธุยมป้อทำสั่งคำฟันบ้านปู่หนองเวียงปอกอจริงหายนะครับสาธุมาแล้วมาแล้ว สาธุยมป้อสัญญาณชัดเจนดีก็สัญญาณชัดเจนดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับโอ้สาธุอย่างเดียวกันสวัสดีปีใหม่ครับผมร่างกายแข็งแรงแข็งแรงประชดจากลูกไข้ไข้เจ็บนะครับสาธุอันตอนที่ฮือมานี่ก็อย่างเดียวกันนะยมป้อนเนอย้อนไปหายมป้อนเนอนะครับผมสาธุป้อนสาธุครับสาธุป้อบุญอันป้อบุญธรรมนะสาธุสาธุนะเจริญพรนะป้อบุญธรรมเวียงป้าเป้าเชียงไฮโทรเข้ามาอวยพรปีใหม่ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเฮออยู่กับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุนี่ไปประจำประจำประจำเหนือเวลาแห่งประมาณ10นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปเสียเจ้าอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่อำเภอลี้บ้านบวกเจ้าสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนนะเจ้าอันโทรเจ้ามีแต่บัดนี้แต่บัดนี้กันอย่างพอดีเพิ่นโทรมาหลายโยมแม่โทรมาหลายต้องอดทนโทรน้อยเนาะนะเจ้าเมืองลี้อากาศเป็นไดฟ้องโยมแม่ตั้งปุ้นหนาวพอได้เงี้ยนะโอ้เย็นหมอกเย็นหมอกหนาวหมอกเมาะนี่เนาะโยมแม่เนาะนะสัญญาณขึ้นชัดเจนเนาะแม่เนาะปีใหม่ได้เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญปีใหม่สัญญาณขึ้นชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนนี่เจ้าโอ้สาธุอย่างใดเฮ้ยโยมแม่มีสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ้าเจ้าแม่ฟังก็แม่สวดมนต์แล้วจังหวะนี้นะครับชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุเจ้าว่าแฉเจ้าสาธุแม่หลวงบ้านบวกนะอาอำเภอลี้จังหวัดละปูนโทรเข้ามาร่มรมเอ่ยกันท่านใดที่บ่โทรเข้ามาเตื้อที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิศมีอยู่ประมาณสัก 8-9 สายนี่เนาะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไม่จากเจ้าอาจารย์ดอกสองโอ้กดทันทีแยกใช้ยังว่าเพราะคนเพราะคนปั่นโทรกันนักกันหลายโยมแม่นะเจริญพรเจ้าสักการะเป็นวิธีชงปีเก่าจงรับเอาสิ่งที่ดีในปีใหม่นะเจ้าที่เมื่อปีเก่าทะยานพ้นผ่านไป
ขึ้นคนดีนาทีใหม่สดใสมานะเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองเนอะเจริญพรที่โทรเข้ามามอบกรอนดีๆในวันปีใหม่นะในศักราชใหม่ที่จริงปีใหม่นี่มันเป็นการเริ่มต้นทำอย่างใหม่ๆนะที่มันดีมันงามที่มันพร้อมที่มันจะเนื้อชีวิตเราเจริญก้าวหน้าแล้วก็ละสิ่งเก่าที่มันบ่ดีอันไหนที่มันเป็นปัญหาอันไหนที่มันบ่ดีบ่ดักเขาก็ละไปตั้งต้นทำในสิ่งใหม่เป็นคนใหม่ได้เลยในโอกาสปีใหม่เนี่ยนะแต่บางคนถ้ากินเหล้าเมายากันเมาตื่นขึ้นมาขี้หาตึงแล้วก็ครัวเฮียเบอร์นะมาได้ล้างได้ซะปีใหม่เนาะก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยความระทมอะในชีวิตที่ยุ่งยากวุ่นวายกันต่อไปแบบนี้นะนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุพระอาจารย์สาธุยมแม่โทรมาจากตังใดนับวันมาดังสัญญาณเจ้าสมุนต้นเดือนมาเป็นจ้าสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่นอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโทรมาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะดาวสาธุนี่ของอาจารย์สุขภาพอนามัยแข็งแรงนะเจ้าสาธุโยมแม่ก็อย่างเดียวกันเนอะแม่เนอะรักษาสุขภาพเนอะดาวครับอาจารย์ครับสาธุนะโยมแม่จากละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็อวยพรอวยชัยสุขภาพแข็งแรงก็เริ่มดีขึ้นท่านผู้ฟังตอนนี้หมอเปิ้ลนัดไปห้องยาไปเช็คระบบเรื่องของประสาทนะประสาทสมองก็ครั้งที่แล้วเนี่ยไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองบัดนั้นก็ยุดจับรายการไปเป็นเดือน2เดือนเหมือนกันนะตอนนี้กลับมาดีแล้วแล้วก็นัดแถมกำนึงเดือนเมษา4เดือนปะทันเตื้อแล้วก็ฮื้อยามาแล้วก็ลดยาลงฉันยาตามจำนวนที่เปิ้ลฮื้อมานะก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีค่ะท่านพระครูค่ะอ๋อสาธุยมป้อเจริญพรปีใหม่เนอะครับเจริญพรปีใหม่ท่านพระครูครับสาธุยังมาเยอะท่านพระครูอ่างยมมันมีเหงาไว้สาวสามสิบท่านพระครูสาธุสาธุยังใดก็เฮ้อสุขภาพแข็งแรงนะยมป้อเนอะเฮ้ออยู่ตามอัตภาพเนาะน่ะครับหนาวให้ห้อยกันนะครับโอ้โหนะครับสาธุอย่างใดก็ดูแลสุขภาพตุ้มผ้าหนาๆเนาะป้อนเอ้อน่ะครับไม่ใช่แต่มันแบบแข้งขาก็งอก็ร้องร้องขึ้นหัวข้ามนอนมันนอนตัววันไม่ใช่ครับก็เอาธรรมะเป็นที่จังที่เปิ้งก็ฟังรายการวิทยุอยู่กับวิทยุนี่นะป้อนเอ้อน่ะครับมาเริ่มไปเข้าคนไม่ใช่ท้องการแม่อันหนาวกันตะปูนจังหวัดเป็นเจ้าเหลี่ยแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อนเออสาธุครับโอ้แม่นวลแม่ขอลาขอรีวรีแต่ดีลาบอาจารย์นิพนธ์ที่เปิ้ลช่วยเหลือดูแลนะป้อนเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากพี่น้องทางจันนักเด้อครับสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนะยมป้าสาธุยมป้าจากเมืองลี้ละปูนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก็ฟังวิทยุประจำก็มีวิทยุเนี้ยเป็นเครื่องเลี้ยงใจนะเฮือใจมันสดชื่นที่จริงจิตเป็นนายกายเป็นเบานะถ้าเขาใจเขาดีเห็นแล้วใจเป็นบุญใจเป็นกุศลเนี่ยแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ในมิตินั้นเหมือนกับอันต้นไม้ที่มันเจริญเติบโตงอกงามไปในภายภาคหน้านะเฮาได้ห่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะนี้นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรให้สาธุสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่บ้านอ้อยต้มสันปะตองจะหมายเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องทางปูนสันปะตองยมแม่สัญญาณดีเจ้าชัดเจนเนาะอากาศเป็นได้พ่องฮะสัญญาณสายแรกเลยเจ้าได้เดียวเพราะว่าคนเป็นโทรกันนักกันหลายต้องพยายามกันเนาะยมแม่รถติดติดจัดผ้าจัดละเออเนี่ยฟังผ้าจัดเวอร์ละเจ้าโอ้สาธุฟังแล้วจื่นใจแท้ๆเลยยมแม่นะเป็นได้พ่องธรรมะวันนี้ยมแม่ถ้าแม่ก็โอ้เข้าใจหมดโอ้สาธุอย่างเนี้ยแม่โดนกักตัวมาถึงที่ออกเกลืออ๋อสาธุกันยังได้ก็อยู่กับธรรมะอยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวรอป้นเวลาที่หายกักตัวก่อนก็ออกมาก่อนแม่จะป้นแ
สาธุอย่างไรก็ต้องดูแลสุขภาพสวัสดีปีใหม่เมื่อท่านอาจารย์โอ้เจริญพรปีใหม่นะโยมแม่เนอะจ้าชีวิตนี้ชีวิตมั่นขวัญเย็นนะแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะเหลือเวลาแหม56นาที ได้แหมหลายสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะมีทางFacebook ตัวนะทาง LINE ตัวก็เปิ้นส่งข้อความมาต้องอนุโมทนาบุญตัวญาติโยมที่ฟังทางวิทยุก็คือโยมอารีนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวสัญญาณชัดเจนดีนี่เป็นว่าอย่างนั้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไหว้สาเจ้าแม่บัวลอยท่านตะก้ออำเภอแม่สวยเนี่ยเจ้าสาธุพี่น้องเชียงไฮ้เจ้าฟังได้ชัดเจนดีเจ้าฟังสาระของอาจารย์บรรยายเข้าใจทุกสิ่งเจ้าจะจำไว้เนอะโอ้สาธุฟังแล้วตื่นอกตื่นใจได้คำสอนของพระองค์ได้จำไว้ใจใจแม่บ่ได้ไปปฏิบัติทำที่ไหนเนาะไปบ่ได้แม่ก็เลยไหว้สาที่บ้านนี่เนอะเจ้าโอ้ดีโยมแม่ถ้าเนาะอาจารย์มีอายุมั่นยืนยาวเนอสาธุสาธุเจริญพรขอบคุณเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุนะอย่างที่บอกท่านผู้ฟัง ธรรมะอยู่ในใจที่ใดก็เป็นวัดนะปฏิบัติธรรมได้หมดอย่างโยมแม่เปิ้นบอกค่อยสะดวกมาเปิ้นก็อยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาไปทําเอาบ้านมาเอาวัดมาไว้ที่บ้านเฮาก็ถือว่าห้องพระของเฮาเนี่ยเป็นที่ไว้ที่สาที่ปฏิบัติธรรมนะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาไว้สาธุเอาสาธุพอบุญมี เป็นได้พ่องยมต่อสบายดีเนาะครับสบายดีปีใหม่นะขอท่านขึ้นที่เราห้องคุณคนอยู่ดีมีชีวิตคุณคนเด้อครูบาอาจารย์ตัวโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกระเป๋าบุญมีเนอครับขอวันสาท่านเด้อวันสาวันสาสาธุเจริญพรกระเป๋าบุญมีโทรเข้ามาฮือปอนกันอวยพรอวยชัยให้กับครูบาอาจารย์ทุกรูปได้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงตอนนี้รู้สึกว่าก็เริ่มดีขึ้นละนะพอบุญมีก็จะเริ่มก้าเริ่มขายต่างเงินต่างปูนนะฮะที่พี่น้องเชียงใหม่นะโทรเข้ามาพอบุญมีนะฮะได้เห็นสักสาย2สายท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ตอนนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรขอไหว้สาเจ้าอาจารย์สาธุยอมแม่โทรมาจากตังได้แม่สุบันร้องเจ้าโอ้สาธุแม่สุบันร้องเป็นได้พ้องวันนี้สัญญาณยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเจ้าเดี๋ยวแม่กลับมาบ้านละเจ้าอ๋อไปเชียงไฮ้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสิ้นปีนี่กลับมาแม่สิ้นปีนี่โอ้สาธุนะยังได้ก็เจริญพรวันปีใหม่แล้วก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอเจ้าแม่ให้กำลังใจเนอสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาเจ้าขอพระสาเจ้าเจริญพรแหมสักสายหนึ่งท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าโทรมาจากท่านเลยเนาะเดี๋ยวรอเจ้าโอ้สาธุนะมาต้องได้อู้ถึงสัญญาณละนะชัดเจนดีเจ้าสาธุอนุโมทนาขอสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสาธุกุศลกุองค์เจ้าอยู่ดีมีสุขกันโมท่านผู้ฟังเลยนะเจ้าสาธุสาธุบุญนี้สะท้อนย้อนกลับไปยังยมแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาพอดีวันนี้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4:00ไปจนถึง5:00แล้วก็5:30ไปจนถึง7:00แม่เจ้าออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของวัดไฟหินบันทึกเทปเอาไปออกตังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
AR Radio Network FM 99.50 MHz ในวันศุกร์2ช่วงเวลาคือเช้ากับบ่ายรวมไปจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามและฟังย้อนหลัง copy link คัดลอก link ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัววันนี้เวลาของรายการธรรมาภิวัตน์หมดแล้วต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีนะทุกสถานีทุกคลื่นที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขอสุมาอภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ทิศท่านโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่เนาะสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร